ับหายเซมโลนิมซิงนั่นกับหายเซมลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพาลุยดักหนูครับมาอีกแล้ว จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหมายดักหนูหายากมากป่ะลุงเนตลุงเนตพยายามหาหมายมันก็ไม่ค่อยมีเนาะลุงเนตเช็คกับดัก10หลังเหมือนเดิมกับวงเดือน5หลังกับฟ้าผ่า5หลังจะดักหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูหมายก่อนเนาะแล้วก็ใช้เหยื่อปูเหมือนเดิมนะเหยื่อปูนาแต่ลุงเนตจะต้องเผาก่อนเพราะว่าสูตรลุงเนตเนี่ยจะเป็นเหยื่อปูเผาซะมากกว่าครับปูดิบมันก็กินนะปูดิบอะแต่ลุงเนตชอบปูเผาสูตรใครก็สูตรมันถ้าไม่ได้ตัวก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจลุงเนตด้วยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับกับดัก10หลังเนี่ยดักได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเนาะเดี๋ยวเผาปูก่อนครับเผาปูเสร็จก็หาหมายดักหนูเลยเผาปูครับเผาปูสูตรลุงเนตกับประมาณเนี้ยนะก็หาอยู่หากินกันไปเนาะก็อย่างที่บอกนั่นแหละไม้ดักหนูบ้านลุงเนตเนี่ยหายากกว่าทองคำอีกนะหายากจริงๆขนาดลุงเนตดักกับดักไม่เยอะนะครับดักกับดัก10หลังเองหนูจะเกือบจะ 0,000 ละจริงๆเนี่ยลุงเนตดักเนี่ยไม่น่าจะ 0,000 นะเพราะลุงเนตใช้กับดักนิดเดียวเอาแค่พออยู่พอกินลุงเนตจะดักประมาณเนี้ยเอาละเผาประมาณเนี้ยครับเผาไม่แค่เหลืองๆเนาะเนี่ยเหลืองซึ้งปึ้งเลยเอาไปหาไม้ดักหนูก่อนลุงเนตเจอหมายแล้วครับเจอหมายแล้วนี่ร้อยมาคุยหากินแบบนี้ต้องเป็นหนูใหญ่แน่ๆเนาะเนี่ยครับดูคุยมันร้อยมาคุยหากินนะเนี่ยคุยใหญ่โอ้นี่ดูจริงมันอยู่นี่หรือเปล่านี่ครับโอ้นี่มันอยู่ไหนนี่ครับโอ้มันกัดขี้ยาแหลกเลยกัดขี้ยาแหลกเลยครับไหนเนี่ยตรงนี้เล่นมันสัก2หลังเนาะกับวงเดือนกับฟ้าผ่าเล่นมันเหยื่อปูเผาขามันเนี่ยเด็ดออกเลยครับเอาแต่ตัวมันขามันเกะกะเดี๋ยวลุ้นกันเนาะว่าจะได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าดักหนูวันนี้อย่าลั่นไม่ใช่ได้โอ้ยอย่านะเอาละมัดไว้ก่อนเดี๋ยวอะไรบังไว้ด้วยครับนี่สไตล์ลุงเนตต้องบังหลังนี้หลังความหวังเลยนะมีลุ้นนี่ข้างบนนี่ไปกับวงเดือนนะเดี๋ยวผู้เผาแต่ลุงเนตจะเล่นกับฟ้าผ่าไปที่นี่หลังนึงครับเนี่ยปากทางรูมันออกเนี่ยครับรูเข้ารูออกเนี่ยมันจะไปทางไหนเนาะลองดูของมันอยู่ในรูได้สักตัว2ตัวลุงเนตก็ดีใจแล้วนะของแบบเนี้ยอ้าวกับฟ้าผ่าถ้าขึ้นไปกินเหยื่อกันโน่นนะเจอกับวงเดือนนะถ้าออกรูนี้ก็เจอกับฟ้าผ่าก้านคอสิเต็มๆอ่ะเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวอะไรบังๆไว้นิดนึงเอาบังไว้หน่อยเดี๋ยวจะดักไปทันครับตะวันกับตำลงละสบปากจุโร่อะตะวันเปียกปากก๊อกโอ้หนีรู้ครับหนีรู้มันรู้ลื่นเลยโอ้ทางมันเดินไปนี่ครับนี่ลุงเนตจะกับฟ้าผ่าเล่มตรงนี้นี่กับฟ้าผ่าครับหยอกมาตรงนี้นะ FC ก็อยากดูดักหนู หมายดักหนูก็หายากเอาลุงเนตก็พยายามทำให้ดูเนาะ
ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะได้ไม่ได้จะลงคลิปกับฟ้าผ่ากับฟ้าผ่าเอาละอยู่ตรงนี้การขอสิลูกเล่นอีกหลังครับกับฟ้าผ่ากับฟ้าผ่าทางเดินมีทางเดินหนักทางเดินนะครับวันนี้หูละเดี๋ยวอะไรบังบังไว้อีกครับตะวันก็เปียกปากก๊อกอีกแล้วนะโน่นครับโน่นตะวันเปียกปากก๊อกซบปากจนรู้อ่ะเอาบังไว้ก่อนจะดักหมดหรือเปล่าไม่รู้กับดักเนี่ยลอยคุยลอยคุยกับฟ้าผ่าเล่นมันครับกับฟ้าผ่าเผื่อฟุกเนาะเอาบังไว้ต้องบังต้องบังเอาเหลือแต่กลับวงเดือนละจะมีไหมดักหรือเปล่าก็ไม่รู้โหนี่โดยทางมันเดินครับลื่นเลยดูเนี่ยดักให้ดูเป็นหลักสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวรู้กันว่าคืนนี้จะหมูหรือจ่าเล่นมันตรงเนี้ยโอ้โหละมาด้วยครับมาด้วยเดี๋ยวอะไรบังๆไว้หน่อยเนาะตามสไตล์ตามสไตล์ลูกเนตดักกับดังไม่หมดดัก8หลังเองหมายไม่มีครับเหลือ2หลังหมายไม่หมายเดี๋ยวลุ้นกันเนาะคืนนี้จะได้สักตัวหรือเปล่าขอแค่เดี๋ยวหิวหางอ่ะถือว่าหมายแล้วครับมาดักหนูเนี่ยหนูมันหายากเดี๋ยวเนตกางเต็นท์ก่อนนะลูกเนตจะนอนค้างคืนอีกครับช่วงนี้นอนค้างคืนบ่อยหน่อยปนางก็จะบ่นหรือเปล่าไม่รู้นะไปเดี๋ยวกางเต็นท์ครับแล้วก็ปลุกแหย่เจ้าที่ของกินยังไม่มีเลยนะเนี่ยกับข้าวอ่ะยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะว่าจะได้อะไรมากินเดี๋ยวหาเอาครับกางเต็นท์ก่อนเอาละเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลุงเนตรเอาผ้าห่มกับหมอนไว้ก่อนนะห่มกับหมอนไว้ข้างในนะครับอากาศก็ไม่หนาวมากนะบ้านลุงเนตรนะเดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยหนาวเลยถือว่าเอาบรรยากาศเนาะลุงเนตรชอบแบบเนี้ยชอบบรรยากาศครับแล้วก็อีกอย่างหมายมันไกลบ้านด้วยอ่ะลุงเนตจะกลับบ้านมันก็ไกลอ่ะนอนค้างเลยดีกว่าเดี๋ยวคืนนี้ดูก่อนนะว่าจะยามกับดักกี่รอบดูเหตุการณ์ก่อนเนาะลุงเนตก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะวันนี้นะ อ๋อเดี๋ยวพวกแง่เจ้าที่ก่อนครับเจ้าที่ของส้มปากแย่ละก่อไฟหน่อยยุงเยอะเลยหัวค่ำแบบเนี้ยยุงมันเยอะครับไล่ยุงนิดนึงเดี๋ยวก็เอาพวกแง่เสร็จไปหาอะไรกินเนาะหาอะไรมาทำกับข้าวดีกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวจัดผู้หญิงเจ้าที่ก่อนมืดแล้วนี่วันนี้นอนนี่อีกแล้วบรรยากาศมันให้ครับเอาเจ้าที่เนี่ยลูกเด็กให้โบกใหญ่ตลอดเลยนะไม่ให้โบกน้อยให้โบกใหญ่ๆเพราะว่าให้โบกเดียวพอเนาะให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวเจ้าที่ยุบเอาจะที่จะทางวันนี้ลุงเนตรมาดักหนูเนอะขอให้ได้หนูสักตัวสองตัวเอาละพอได้ตำน้ำพริกขอให้ได้หิวหางท่านหน้าบึ๊กวันนี้ของล้างคอลุงเนตรเก็บเอานะหน่วยกระทกลบหรือว่าเรียกอย่างลูกสวรสนะครับเปรี้ยวๆหวานๆล้างคอแบบนี้เลยเอาติดมาด้วยนี่วันนี้ยอกของอร่อยเหมือนกันนะมันจะเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยล้างคอได้ดีเลยเนี่ยครับเอาจะที่จะทางวันนี้ล้างคอด้วยหน่วยกระทกลกนี่รู้ว่าสวรสเนี่ย
อร่อยนะล้างคอได้ดีเลยอ่ะโอ้หายมันออกเปรี้ยวเดี๋ยวเนี่ยจะทั้งสองโบกนะสองโบกสองโบกจะที่ยอกแล้วเนี่ยยอกต่อแกเจ็บหลังเจ็บแอวหน่อยแอบแอบเลยนะครับคนเดียวกันรู้กันกับเนี่ยนะคนเดียวกันรู้กันแอบแอบหน่อยโอ้ยเดินหาหมายดักหนูซะเหนื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวไล่เลือดไล่ลมซะโบกเนาะโบกสองโบกกูแงเนี่ยลุงเน่จะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนทุกคลิปจะเตือนตลอดลุงเน่ไม่สนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองชอบใครชอบมันครับไม่ว่ากันนะเบาได้เบาลุงเน่จะเตือนตลอดนะครับมาย่อบึ๊กแอบ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 นี่สวรสร่วงกับทุกรสอ่ะเปรี้ยวหวานแล้วคนดีเลยอร่อยครับโอ้โหลักคอแบบนี้เลยไก่น้ำใสๆจากตาตั้งแต่เนี่ยเข้ากันดีเลยครับเพราะมันเปรี้ยวหวานน่าจะเคยกินกันอยู่เนาะลูกสวรสเนี่ยหรือว่ากระทุกรสเนี่ยบ้านลุงเนตรเป็นห้องหน่วยบัตรทุกรสโอ้ไฟดับแล้วเดี๋ยวก่อไฟอีกนิดนึงหาอยู่หากินแบบลุงเน่กับแบบนี้ครับถ้าฟุกก็ได้ทำไมฟุกก็ไม่ได้อะและอย่างมันอยู่ที่หมายด้วยครับถ้าหมายไหนไม่มีตัวนะให้หมายยังไงมันก็ไม่ได้นะใช้เหยื่ออะไรก็ไม่ได้ครับมันไม่มีตัวถ้าหมายไหนมีตัวเหยื่อปูเผาเหยื่อข้าวโพดเหยื่อปูดิบเหยื่อหอยที่หนูไม่ชอบกินมันกินหมดนะครับแต่ลุงเน่ถนัดสุดคือเหยื่อปูเผาเหยื่อปูดิบลุงเน่ก็ใช้บ่อยนะเหยื่อข้าวโพดก็ใช้ดักบ่อยครับข้าวโพดแห้งแต่ช่วงนี้ข้าวโพดยังไม่แห้งอ่ะมันยังไม่มีครับลุงเน่เลยยังไม่ใช้เพราะว่า FC ก็แนะนำมาเยอะเลยอยากดูลุงเน่ดักหนูลุงเน่ก็ทำเท่าที่ทำได้เนาะฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเน่ด้วยนะ ดักหนูดักหนูเดี๋ยวย่ออีโบครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรมาทำกับข้าวก่อนถ้ารอกินหนูอ่ะลุงเน่ว่าอดนะมันจะได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยหาของมาทำกินก่อนดีกว่าเนาะก็ยังไม่รู้นะว่าจะเอาอะไรปลาไหลก็หากินบ่อยละย่ออีโบครับย่ออีโบโอ้ยก่อไฟเลยยุงด้วยยุงตอนหัวค่ำเนี่ยมันเยอะโอ้กลางเต็นท์นอนทุ่งนาเนี่ยมีความสุขมากครับบรรยากาศดีโอ้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 แล้วก็มาวุ้มผงแหลุงเนตรให้ต่อของแรงนะลองดูเส้นนี้ที่ติดไฟไหมโอ้ติดแอบเลยนะครับแอบเอาสองโบกพอแล้วครับสองโบกพอแล้วโอ้กินเยอะไม่ไหวมาย่อครับย่อบึกโอ้ยล้างคอได้ดีเลยหน่วยกับพวกลูกนี่เปรี้ยวโอ้ลูกนี่เปรี้ยวโอ้ลูกนี่ทำไมเปรี้ยวจังเลยพอเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนดีกว่านี่ครับเครื่องมือที่จะหาเมนูเด็ดวันนี้หนังกระติกหนังกระติกบรรลุได้เป็นห้องหนังโกงโกงสติ๊กลูกนี่จะไปหานกดูสักหน่อยจะมีหรือเปล่าไม่รู้จะนอนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปส่งนกก่อนเนาะถ้าไม่ได้ก็หาอย่างอื่นเอาโอ้นี่ครับโอ้ดำขลึงตึงยาวใจลายอีกละลุงเดชมาหาส่องนกนะเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งน้ำเหมืองครับโอ้ใหญ่เลยแสงอาทิตย์เนาะดูตัวดูสีมันตัวใหญ่จริงๆไปละโอ้โอ้ใหญ่เลยครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่
ารู้แล้วมั้งน้ำพริกอยู่โอ้เอาละตัวเดียวพอแล้วครับลุงเนกหาเดินส่องนานเลยนะกว่าจะเจอเนี่ยงูกว่าเจอน่าจะเป็นงูแสงอาทิตย์ครับดำขลึงตึงไปทำกับข้าวกินดีกว่าตัวเดียวพอละ แม่นเหมือนกันนะเนี่ยโป๊บเดียวโอ้พอดีเจอครับนี่ใบผักแคผักแครั่วผักชะพูนะครับลุงเนกเรียกผักแคเอาเดี๋ยวไปใส่แกงนกสักหน่อยไม่ต้องเอาเยอะครับนกตัวไม่ใหญ่ลูกเนี่ยก็อยากได้อีกนะมันหาไม่มีอ่ะเจอตัวเดียวเอาโอ้ยนี่ตัวหนึ่งโอ้ลูกเนี่ยใช้เวลานานมากนะเดินไปชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเดินหา2นกอย่างดีนะที่ไม่ได้ตัววันนี้มาดักหนูกินนกทุกครั้งมาดักหนูกินปลาไหลเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวกินก่อนนะตอนนี้3ทุ่มกว่าแล้วครับเอ้วันนี้ลูกเนี่ยว่าดูหนูเที่ยวเดียวพอเนาะยับกับดักเที่ยวเดียวพอถ้าเราเดินบ่อยๆเนี่ยเหมือนจะกวนมันเดี๋ยวดูสักรอบเอาอะปล่อยดึกๆหน่อยก็ออกไปดูมาเดี๋ยวลุงเนตถอนขนโคนกก่อนมาลุงเนตจะแนะนำเครื่องแกงลุงเนตนะลุงเนตก็หาได้ตามทุ่งนาเนี่ยครับนี่ได้ใบชะพูมะเขือพวงนกแล้วก็ได้ใบกะเพรามาหน่อยนึงใบกะเพราข่านี่ครับข่าอ่อนตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกป่นผงลำเกลือแค่นี้แหละเดี๋ยวตำพริกก่อนครับตำพริกแล้วแกงจำสากลุงเน่ได้หรือเปล่าสากอันเนี้ยลุงเน่ทำไม่นานแล้วนะเอาติดรถไว้ครับ ตำก่อนตำหอมกระเทียมข่าตะไคร้ก่อนครับตำมะโลกกากเอาแล้วนะหอมกระเทียมตะไคร้ข่าเนี่ยลุงเน่ซอยละไม่งั้นกระเด็นออกหมดครับซอยแล้วนะเมนูอาหารเนี่ยใครชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะชอบใครชอบมันมันไม่มีสูตรตายตัวครับใครอยากกินแบบไหนก็ทำแบบนั้นแหละเมนูอาหารเนี่ยนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินลุงเนี่ยกินเพื่ออยู่ครับไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะเดี๋ยวยอผู้ใหญ่สะโบกเนาะจะเลยอาหารลุงเนี่ยก็ทำกับข้าวนานหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับดูเพื่อความบันเทิงคลิปลุงเนี่ยเดี๋ยวดูเพื่อความบันเทิงเอาใส่พริกลงไปโอ้พริกก็หมดละเดี๋ยวต้องเตรียมอีกหอมครับแสบตาหมดเลยเนี่ยลุงเนตตำพริกเนี่ยเดี๋ยวนี้แสบตาหมดเลยสงสัยหอมแดงออกฤทธิ์ละเมนูลุงเนตเนี่ยอร่อยอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าลุงเนตทำคนเดียวกินคนเดียวเลยอร่อยเอาละครับไปเดี๋ยวเริ่มแกงกันเลยเอาลุงเนตก่อไฟก่อนนะดึกมากอากาศก็เริ่มเย็นเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะเป็นลุงเน่เนี่ยน้ำค้างเริ่มเกาะละเดี๋ยวทำกับข้าวกินเสร็จก็ไปยำหนูเนาะไปดูสักรอบนึงหมานไม่หมานก็เข้ามานอนเลยเดี๋ยวสัก5 ทุ่มครึ่งเนาะออกไปยำหนูสักรอบนึงโอ้โหไฟลุกดีจริงๆเลยเดี๋ยวเนี่ยคั่วพริกก่อนนะคั่วพริกสูตรใครก็สูตรมันนะ วันนี้กินของอร่อยหน่อยลุงเน่ก็นำเสนอการเอาตัวรอดเนาะปู่ย่าตายายก็สอนลุงเนตหาอยู่หากินแบบนี้ตอนลุงเนตเป็นเด็กๆนะเอาละโอ้เดี๋ยวใส่น้ำนิดนึงกระทะจะไหม้ครับกระทะจะไหม้ไหม้ละไฟมันร้อนเอาละเพิ่มความอร่อยอีกนิดสากกระเบือคนๆหน่อยครับ อร่อยแน่นอนเอาเนื้อนกใส่ลงไปเลยครับตามด้วยมะเขือพวงมะเขือพวงเนี่ยใส่ก่อนครับเพราะว่ามันน้ำสุกแกงแบบปลาเอาละทีนี้รอน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวกินข้าวลุงเนตนะวันนี้ลุงเนตกับเจ้าที่จะแบ่งกันเป็นหมอหัวคนละครึ่งหัวเพราะว่าหัวน่ะลุงเนตผ่าครึ่งนะครับรอน้ำเดือดหน่อยครับโอ้ยน้ำเดือดนะครับปรุงรสเลยผงลำนำครับผงลำนำชอบใครชอบมันครับใครไม่ชอบไปใส่ก็ได้นะผงลำนี่นะแต่ใส่เยอะอร่อยเยอะตามด้วยเกลือครับ
เกลือเกลือใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเค็มเอาละทีนี้ก็รอนกสุกกันนะรอนกสุกก็จะใส่ผักนะครับเดือดละเดือดละเดือดละโทรศัพท์ลุงเนตก็กำลังดีมาเนี่ยโทรศัพท์ลุงเนตมันตกน้ำครับเอาไปซ่อมก็ใช้ได้อยู่ครับไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยก็คิดถึงเพื่อนๆมากนะเอาๆรอนกสุกก่อนเนาะเอาละสุกแล้วครับนกสุกละใส่ผักแครลงไปเลยแล้วก็ใบกะเพราครับเอาแค่นี้ก็กินได้แล้วน่ากินไหมลุงเนตไปกลัวอะไรกลัวหม้อความน่ากินนะครับน่ากินนะโอ้ยเครื่องมันครบนะลุงเนตก็หาเก็บเอาตามทุ่งไร่ทุ่งนานี่แหละเดือดละเดือดละชิมดูสิโอ้โหอร่อยจริงด้วยนะครับลุงเนตไม่ได้จู้นะไม่ได้โกหกเผ็ดจริงๆเลยโอ้โหแบบนี้ล้างคอปุ้งแหนอย่างนี้เลยไปกินข้าวกินข้าวจะได้ออกไปยามหนูดึกละดึกละมากินข้าวครับกินข้าวเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนปู่แงเนี่ยเจ้าที่พอแล้วนะให้โบกเดียวอะเจ้าที่เคยกินโบกเดียวตลอดแต่ลุงเนตเนี่ยสองโบกสามโบกเป็นเรื่องปกติเนาะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันมาเดี๋ยวข้าวให้เจ้าที่ก่อนโอ้ยวันนี้กับข้าวอร่อยอีกแล้วลุงเนตเจ้าที่แบ่งกันเป็นหมอหัวคนละครึ่งหัวเพราะว่าลุงเนตผ่าครึ่งนะหัวเนี่ยอ้าวเจ้าที่จะถามกินข้าวเนอะวันนี้กับข้าวล้ำขนาดอะเอากินข้าวกินข้าวพอละปุ่งแงนพอละนะพอละแต่ลุงเนตเนี่ยขออีกสักโบกนะเอาจะเลิศอาหารเนาะวันนี้กับข้าวสุดยอดจะที่ยอกเลยเอก่อนยอกเนี่ยทดลองแรงหรือเปล่าคอยโบกคอยโบกแอบๆนะครับแอบๆขอเดียวกันรู้กันมาย่อบึกไอ้ยังมันจะลำขนาดนี้ลำแต่แตะมาลุยลุยลุยกินข้าวครับแกงแคหม้อไฟอีกแล้ววันนี้อร่อยจริงหิวด้วยยอดสุดยอดเมนูแบบนี้นานๆจะได้กินทีครับลุงเล็กกินข้าวคำใหญ่ด้วยนะอย่างที่บอกทุกครั้งนั่นแหละชอบใครชอบมันเนาะไม่ว่ากันนะได้ปากได้คำดีครับขาอ่อนเครือพวงนกกระดูกกรอบจริงลำแตะกินแบบนี้นะกินตำลูกตำนาครับลำแตะมันลำเพราะผงแหนด้วยไม่รู้นะอร่อยกว่านี้ไม่มีละเมนูนะมันร้อนหน่อยนะครับอร่อยจริงนะพูดเล่นเลยพูดเล่นจะบอกใครเชียวไม่เชื่อลองทำกินดูครับลองทำกินดูยอดข้าวงดเรื่องอ่ะไม่เหลือเลยข้าวหลงเยอะเลยเนี่ยข้าวมันใหญ่เนาะบอกแล้วเมนูอะไรก็หลอกข้าวลงคอได้ถ้าลุงเนตทำนะมันอร่อยจริงจริงฮ่าฮ่างดเรื่องละ
ร้อนไอ้ยำกับดักหนูครับหมานไม่หมานก็ไม่รู้อะป่ะลุ้นลุ้นลุ้นตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งกว่าแล้วนะครับลุงเนตดูในการในโทรศัพท์อะลุ้นสิว่ากับดักแปดหลังเนี่ยจะได้สักตัวหรือเปล่ายังไงยังไงขอให้ได้หิวหาบ้างเด้อเนาะตรงนี้ลุงเนตดักไว้หลายหลังเลยนะโอ้หมายสวยโอ้กับฟ้าผามีติดครับนี่กับฟ้าผามีลั่นมีลั่นมีลั่นกับวงเดือนเอาหรือเปล่าโอ้กับวงเดือนก็หนิมซิ่งครับไม่ทำงานเลยหลังนี้กับฟ้าผาว่าไงเอาไหมโอ้หนิมซิ่งไม่เอาเลยครับไม่ลั่นเลยเฮ้ยสลามังตรงนี้หลังนะนี่รูมันนี่รูมันตรงนี้ดับกับฟ้าผ่าตรงนี้ครับโอ้ไม่ลั่นครับไม่ทำงานเลยครับมันเป็นไหนหมดรูก็สวยเลยนะทางเริ่มเลยรูมันยังไม่ออกเนาะรุ่นหลังนี้ครับรุ่นหลังนี้อีกรูมาไม่ทำงานเลยไม่ลั่นสักหลังหลังนี้ก็ทางเดินน่ากลัวเลยนะทางสวยมากเดินหรือเปล่าโอ้ไม่ลั่นครับไม่ลั่นอยู่เหมือนเดิมลูกมันยังไม่ออกดูหลังนี้ดูหลังนี้ขอสักตัวเถอะนะเนาะดีคุ้มค่าเดินบ้างทำงานไม่เอ่ยนิมซิ่งโอ้ป้าไปลุ้นอีกสองหลังได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เหลืออีกสองหลังไปกลับวงเดือนนะลุงเนี่ยว่าเหี่ยวแล้วเนาะเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวไปเพราะว่าของมันอยู่ในรูเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยกับหายแซบรู้อ่ะนิ่มซิ่งโอ้กับหายแซบกับหายแซบโอ้นี่อู้การขอเต็มครับเจอละนี่ตัวสวยเลยโอ้นึกว่าจะไม่ได้ตัวครับเอาพอได้ตำน้ำพริกอยู่มาหมานกับวงเดือนเดี๋ยวเนี่ยดักไว้อีกเนาะโอ้นึกว่าจะไม่ได้ตัวแล้วครับได้หิวหางอยู่ครับได้หิวหางอยู่โอ้นี่มือนี่ครับตัวสวยเหมือนกันนะนี่อย่างที่เนี่ยบอกนั่นแหละเอาหมานพอได้ตำน้ำพริกดักอีกครับอย่าปูโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ตัวละเอาปูเผานี่เช็ดดับกลิ่นนั่นหน่อยมีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรุ่นลังสุดท้ายนะลังสุดท้ายจะเอาหรือเปล่าเหยื่อปูเผาทำงานแล้วกับหายแซบถ้านิ้มสิ่งนี่ไม่ได้ตัวครับถ้ากับหายแซบนี่ได้รุ่นเลยเอาอีกนะเด็กติวหางอยู่ครับเอาบังอีกไปดูหลังสุดท้ายจะหมานหรือเปล่าหมานแล้วดูหลังสุดท้ายครับเอาหรือเปล่าเนี่ยกับหายเซฟโรนิมซิ่งนั่นกับหายแซ่บกับหายแซ่บโอ้นี่โดนอู้โดนอีกแล้วครับนี่โอ้ยดำผึ่งตึงเลยการขอเต็มครับนี่ได้อยู่ครับโอ้ยมาหมานทางนี้ครับหมานทางนี้กับวงเดือนกับวงเดือนเอาละสองตัวเดี๋ยวนี้ปลดก่อนโอ้ยขอชั่วหน่อยครับโอ้นอ้วนเลยนี่เป็นไงพอได้ตำน้ำพริกไหมโอ้โหไม่เห่าแล้วได้หิวหางแล้วครับได้หิวหางแล้วอย่างที่พูดไว้หมานมันหมานเดี๋ยวนี้ดักอีกนะพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันทีครับ
ูเผาลุงเดชหายแซ่บหมดอ่ะมันกระเด็นรั่วตัวอื่นมากินไม่รู้ดักไว้อีกดักไว้อีกเอาละไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้เช้าขบักกันเนาะโอ้หมัน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 ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนโอ้ยหมอกลงแรงเลยครับน้ำค้างลงแรงเลยนี่นี่นี่ลูกเรียกได้สองตัวนะวันนี้นะโอ้ตัวสวยเหมือนกันโอ้ได้ตำน้ำพริกเลยครับที่แรกนึกว่าจะไม่ได้หิวหางซะแล้วหมานครับหมานเนาะกับดักแปดหลังเองได้ตัวถือว่าหมานเลยครับเอาละพรุ่งนี้เช้าก็ว่าอีกทีเนาะเพราะว่าถ้าเราไปดูอีกอะเหมือนมันจะไปกวนมันดูรอบเดียวเอาละเพราะได้ตำน้ำพริกเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนผ้านอนก่อนนะรุ่นนี้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยครับดึกมาก็อากาศเย็นเหมือนกันครับที่แรกนึกว่าจะไม่ค่อยหนาวเดี๋ยวตอนเช้าจะหมานไม่หมานค่อยลุ้นกันเนาะเดือนก็จะตกแล้วครับด้วยน่ะเดือนก็จะตกละอาจารย์ครึ่งเสี้ยวเที่ยงคืนกว่าแล้วนี่ป่ะนอนดีกว่าโอ้ยพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับนอนนอนนอนหนูเนี่ยวางไว้เนี่ยไม่มีใครเอาไปหรอกมั้งเฮ้ยเย็น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 แบบนี้นอนสบายอุ่นนอนในเต็นท์เนี่ยไม่รู้ว่าแจ้งขนาดไหนแล้วอ่ะไม่เหมือนนอนมุ้งนอนมุ้งเนี่ยมันมองเห็นชัดหมอกลงเต็มเลยบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวนี่เก็บเต็นท์ก่อนดีกว่าเต็นท์เปียกหมดเลยเดี๋ยวไปตากเอาที่บ้านครับหนาว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 ตอนเช้าหน่อยน้ำเหมยลงน้ำเหมยหรือน้ำค้างอ่ะอากาศเย็นมากครับตอนกลางคืนไม่เย็นเท่าไหร่นะอากาศสบายสบายเดี๋ยวแจ้งอีกนิดนึงออกไปเก็บกับดักชมบรรยากาศยามเช้าไปก่อนนะครับเอาละนี่หนูลงตากน้ำค้างไว้ดิครับยังอยู่อยู่เลยเมื่อคืนนี้ได้สองตัวเช้านี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะจะได้หิวหางหรือเปล่าตอนเช้าเช้าเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะนี่ครับบรรยากาศยามเช้าหมอกลงจัดเลยนะลุงเนี่ยก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะตอนเช้าเช้าเนี่ยมันสดชื่นดีบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาแล้วครับก็จะประมาณเนี้ยตอนเช้าเช้านะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นละแต่ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับลุ้นครับลุ้นกันจะหมายหรือเปล่าเช้านี้หมอกลงเต็มเลยครับไม่ทำงานครับเนี่ยไม่มีตัวหรือไงกับฟ้าผ่าไม่ทำงานเลยใหม่นี่กับพงเดือนเอาไหมหลังความหวังเนี่ยกับไฮเซ่รั่วนิมซิ่งโอ้โดน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 อุ้ยนี่โอ้กับพงเดือนหมานเลยครับอยู่ภูเขาโดนละเช้านี้ก็โดนแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ลุ่นกระดูกกรอบลุ่นกระดูกกรอบนี่ว่าแล้วว่าแล้วพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับเช้านี้ครับโอ้ไม่เหี้ยวไม่เหี้ยวตอนเช้าก็ได้หิวหางเหมือนกันละไปรู้ต่อรู้ต่อหลังแนวหรือเปล่ากับพระพาแข็งชั่วหน่อยเนาะมีตัวมีตัวโอ้กระวิ่งเอียงโอ้ลั่นครับเต็มตีนโอ้ดูมันลากกลับไปนี่ไม่ติดโอ้หลังนี้ก็กลับฟ้าผ่านะโอ้หลังนี้ไม่ทำงานไม่ลั่นไม่ลั่นไม่ลั่นครับไม่ลั่นหมานมาตัวนึงแล้วลั่นไม่ติดก็มีครับรุ่นหลังนี้รุ่นหลังนี้ทางเดินสวยเลยนะถ้าติดไปหนูใหญ่อะครับนิ่มซิ่งหนูหายแซบโอ้นิมซิ่ง
เนี่ยครับทางมันเดินอู้ยเนี่ยครับทางมันเดินหนูใหญ่นะเนี่ยลุงเนตรวะนะเอ๊ะมันทำไมไม่เข้าไม่เข้าเราเลยหลังนี้เอาหรือเปล่านิ่มซึ่งหรือว่าหายแซบลุ้นกับฟ้าผ่าครับกับฟ้าผ่านิ่มซึ่งเอ๊ะไม่เข้าเลยเหลืออีก2หลังมาขึ้นหมันเลยนะหลังนี้นะรอบนี้เอาหรือเปล่ากับหายแซบด้วยโอ้ยกับหายแซบกับหายแซบครับอู้อะไรเนี่ยกับหายเลยฮึโอ้มันลากกลับไปไหนเนี่ยฮึอู้กับหายแซบเออลุงเนตก็มัดไว้อยู่นะเอาละกลับหายครับกลับหายไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนเนี่ยโอ้โหรูมีนี่พวกกลับเนตหายเลยนี่รูมันเออกลับหายกลับหายเดี๋ยวเนตเดินดูก่อนนะโอ้โอ้นี่กระเด็นตกน้ำนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ลูกแน่นก็ไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ดำขลึงตึงเลยใหญ่ๆยาวๆมันหนูนุ่นแมวครับเนี่ยลูกแน่นว่าไม่เจอแล้วนึกว่าจะไม่ได้กลับแล้วโอ้ยกับหายแซบกับหายแซบนี่แหละกับหายแซบยังใหญ่ยังใหญ่พอได้ตำน้ำพริกครับปไปลุ้นหลังสุดท้ายโอ้โหนึกว่าจะไม่เจอกับดักเอาลุ้นหลังสุดท้ายครับหลังเมื่อกี้ลุงเนตนึกว่าจะไม่ได้แล้วนึกว่ากลับหายไปเลยมาตกอยู่ในน้ำโน่นโอ้หลังสุดท้ายไม่ติดครับตอนเช้าไม่ติดตอนกลางคืนติดตัวนะเนี่ยดูทางมาเดินเก็บไปสรุปผลงานกลับบ้านกันดีกว่าโอ้เช้านี้ก็หมานเลยครับสองตัวมาสรุปผลงานสรุปผลงานกันครับเป็นไงนี่หนูชามนี้ก็ไม่แห้วมีให้หิวหางด้วยถือว่าคุ้มค่านะดักหนูค้างคืนคืนนี้นะครับ4ตัวเป็นไงฝีมือลุงเนตพอได้ตำน้ำพริกไหมเขาถามกันเนาะหาอยู่หักกินลุงเนี่ยก็แบบนี้นะบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยอ่ะมันอยู่ที่หมายด้วยครับอย่างที่ลุงเนตรบอกอ่ะมันอยู่ที่หมายเดี๋ยวปูเผาเนี่ยถ้ามีตัวติดแน่นอนเพราะว่าลุงเนตรใช้ประจำหมาเลยพอเดี๋ยวตำน้ำพริกละ ไปครับกลับบ้านขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ก็มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากนักตึกกึกมาลุงเน็ตพาลุยเออ